ปางเสด็จประเวทดาวชลาลัยทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแก้วพรั่งพร้อมพวกพลไกรแห่แห่เรือกระบวนต้นแพรวเพลิดพริ้งพายทองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์นะครับนัดนี้ผมมาด้วยบทนี้เลยครับเพราะว่าจะพาท่านผู้ฟังไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปดูโรงเรือหนึ่งเดียวบนปัตตภีแล้วก็จะเลยไปที่วัดทองที่ริมคลองบางกอกน้อยด้วยกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือตนงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแพรวพรรณรายพายอ่อนยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนัดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอนสาครลั่นครั่นคลื่นฟองเรือครุฑยุดหน้าคิวลิ้วลอยมาพาพันพยองพลพายกลายพายทองร้องโหเฮโอเฮมาท่านผู้ฟังคุ้นไหมครับกับกาบหอกาบเพเรือเหล่านี้หากว่าท่านเกิดในยุคไล่ๆกับผมนะครับนี่เป็นบทอาขยานที่เราเคยร้องเคยท่องตอนเรียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคภาษาไทยแต่ยังไงก็ตามทราบไหมครับว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งเดียวบนโลกนี้ที่ใครๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติถ้ามาประเทศไทยแล้วเขาจะต้องไปกันให้ได้แล้วเราอะครับคนไทยไปกันหรือยังขบวนแห่เรือทางชลมารคเป็นที่เรื่องลือในระดับโลกเนี่ยแล้วก็ถึงวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เหลืออยู่นะครับเป็นที่เรื่องลือในโลกมาไม่ต่ำกว่า300ปีละตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาที่ฝรั่งเขาเริ่มมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่ลาลูแบร์นะครับโชเวเลียร์เดอชูมองจากฝรั่งเศสมาเข้าเฝ้าสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็เขียนหนังสือต่างๆกลับไปในโลกยุโรปเนี่ยได้เอาภาพกระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคของกรุงศรีอยุธยาไปเผยแผ่จนพินที่ลือเรื่องแล้วก็ครั้นสิ้นกรุงศรีอยุธยาแม้เรือเหล่านั้นก็จะไม่เหลือแล้วจนมาถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับเมื่อฟื้นฟูรัฐไทยกลับมาได้ก็มีการสร้างเรือเพื่อใช้แห่ในลำแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขบวนอิสริยยศสำคัญของประเทศไทยขบวนแห่เรือนี้ยังเป็นที่เรื่องลือทุกท่านคงจำได้นะครับพระเจ้าอยู่หัวเวลาเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามหรือในพิธีบรมราชาภิเษกแม้กระทั่งในวาระสำคัญต่างๆเนี่ยทางสำนักพระราชวังหรือไม่ทางรัฐไทยเนี่ยก็จัดขบวนแห่นี้จนเรียกว่าคนทั้งโลกจะต้องจองกันเพื่อมาชมแต่พวกเราชาวไทยเนี่ยครับ อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ต้องรอวันพิธีก็ได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยทางกองทัพเรือกับทางรัฐบาลไทยโดยกรมศิลปากรได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วให้เข้าไปชมได้ที่ริมคลองบางกอกน้อย
ผมเองก็ไม่เคยไปครับแต่พอดีพี่ๆเขาเนี่ยนัดไปกันแล้วมีที่ว่างให้ผมหนึ่งที่นั่งผมก็เลยขอพลอยไปด้วยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองงั้นการไปเนี่ยก็ไปง่ายๆนะครับก็ไปลงเรือที่ท่ามหาราชซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่น่าไปเที่ยวมากเพราะมีร้านค้ามีท่าที่สะดวกเป็นที่เที่ยวที่สำคัญนะครับของกรุงเทพมหานครก็ไปที่ท่ามหาราชไม่ไกลจากท่าพระจันทร์แล้วก็ลงเรือที่นั้นนะครับเรือเนี่ยก็จะล่องไปผ่านทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางฝั่งขวามือแล้วก็เห็นมหาศิริราชพยาบาลอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเรือจะล่องผ่านไปทั้งระหว่าง2สถาบันสำคัญซึ่งเราทุกคนรู้จักวันนั้นเนี่ยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเท่มากเลยตรงปากคลองบางกอกน้อยนะครับมีเรือ4ลำมาตกกุ้งกันอยู่ผมก็บอกพี่ๆบอกนั่นเขาตกกุ้งเขาบอกเฮ้ยยังตกกุ้งกันได้อยู่เหรอเนี่ยในกรุงเทพจริงๆแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับการตกกุ้งจิ้งกุ้งก้ามกรามเนี่ยยังมีอยู่นะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนั้นเราไม่มีเวลาที่จะไปแวะดูกุ้งกินกุ้งเพราะว่าเราจะพุ่งเข้าไปที่คลองบางกอกน้อยเพื่อที่จะไปที่โรงเรือพระราชพิธีที่ผมกล่าวเบื้องต้นไว้นะครับพอเรือเลี้ยวเข้าไปเนี่ยนะครับความสนุกสนานก็เข้ามาทันทีครับฝั่งซ้ายมือเราเห็นโรงพยาบาลศิริราชนครินทร์ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยขยายใหญ่โตมากจนกระทั่งสถานีรถไฟบางกอกน้อยซึ่งเคยอยู่ติดกับศิริราชเนี่ยต้องย้ายนะครับย้ายไปขึ้นไปเหนือน้ำนะฮะห่างออกไปแต่ว่าทางขวามือพอเราพ้นจากโรงพยาบาลศิริราชก็จะเห็นโรงเรือพระราชพิธีโรงเรือพระราชพิธีหรือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีแห่งนี้เนี่ยนะครับเพิ่งจะสร้างใหม่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ว่ากันอย่างนี้นะครับว่าจุดยุทธศาสตร์เวลาจะต้องโจมตีเนี่ยก็ต้องไปทิ้งระเบิดสถานีรถไฟตรงนี้เป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยซึ่งจะเป็นรถไฟขบวนลงไปภาคใต้นะครับแล้วก็ไปทางตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมพันธมิตรจึงมาทิ้งระเบิดคงจำได้ถ้าใครเคยดูหนังเรื่องคู่กรรมนะฮะโกโบริอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีฉากหนึ่งที่ระเบิดมาลงที่บางกอกน้อยแล้วก็สถานีรถไฟพังกล่าวกันว่าโรงเรือพระราชพิธีก็พังเหมือนกันนะครับเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมาแล้วรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละครับทรงมีกระแสพระราชดำริให้ทำการฟื้นฟูและประเทศไทยเราก็สร้างเรือกลับมาใหม่ได้ทุกวันนี้เรือทั้งหมดนะครับ9ลำสำคัญจอดเรียงอยู่ในใช้คำว่าไงดีในโรงเรือแห่งนี้นะครับซึ่งผมพอลงไปถึงนะครับเราก็จะขึ้นเรือแล้วก็เดินเข้าไปเลยต้องใช้คำว่างี้ฮะโอ้โหเรือพระราชพิธีที่เราเคยเห็นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาในกระบวนแห่ที่ยาวแล้วก็ดูแล้วงดงามเหลือเกินและสง่ามากนะครับจอดเรียงอยู่ที่นี่เป็นตับผมใช้คำว่าจอดเรียงอยู่เป็นตับเพื่อจะบอกว่าไปกันนะครับลำแรกที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเลยเนี่ยครับเป็นเรือที่เราไม่คุ้นผมเห็นเป็นรูปโขนเรือเนี่ยเป็นรูปยักษ์มีปีกชื่อว่าเรือสุรวายุพักแต่ถัดไปสิครับเตะตามากก็คือเป็นหัวพญานาคเต็มไปหมดเลยก็เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถัดไปเนี่ยครับเป็นเรือที่ไม่ได้สวยอะไรมากแต่จะอยู่คู่กันเราได้ยินชื่อคู่กันอนันตนาคราชแล้วก็เอกอเนกชาติผู้ชงนะครับเป็นผู้ชงก็เป็นรูปนาคใช่ไหมครับสองลำนี้เนี่ยเรืออนันตนาคราชเนี่ยข่มไว้หมดเลยแต่เลยจากเรืออนันตนาคราชครับเห็นหัวสุพรรณหงส์เด่นเป็นสง่าลอยลิ่วอยู่ขนาดจอดผมยังดูแล้วเหมือนกับลอยลิ่วอยู่เลยโรงเรือพระราชพิธีแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ที่เก็บรักษาเรือไว้เรือทั้งหมดนี้ผ่านการ
บูรณะขึ้นใหม่แล้วก็ทำการรักษาแล้วเพิ่งจะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่จุดที่ผมอยากจะชี้นะครับเรือเหล่านี้เนี่ยนะยาวมากแล้วก็สร้างด้วยไม้สูงทั้งต้นแล้วยาวแล้วที่สำคัญคือโขนเรือเนี่ยนะครับสูงผมเนี่ยตั้งอยู่ได้ไงทรงลำอยู่ได้ยังไงนะครับที่ไม่ถ้าภาษาเราก็คือไม่เอียงเนาะไม่เอียงแล้วก็ไม่ล่มแล้วที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือยาวมากเพราะว่าฝีพายเป็นร้อยนะครับยาวแล้วก็เวลาพายเนี่ยงดงามเหลือเกินนะครับตรงกลางลำเรือมีพระที่นั่งนะฮะที่ในเวลาเราเห็นในขบวนเสด็จก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ถัดจากเรือลำที่ผมเรียนไปก็คือลำที่3นะครับก็คือเรืออเนกชาติผู้ชงอนันตราชและอเนกชาติผู้ชงแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นเรือลำที่4นะครับอันนี้เนี่ยเป็นมีครุฑนะฮะครุฑสีแดงชาติเลยแล้วก็มือเนี่ยกุมนาคไว้ชื่อว่าครุฑเหินเห็ดนะฮะเด่นมากแต่ถัดไปนะฮะก็คือสุพรรณหงส์ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับที่เด่นที่สุดคู่กันกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยเป็นเรือที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับก็คือเรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9องค์ลำนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษก็คือโขนเรือเนี่ยสูงไปกว่าสุพรรณหงส์อีกเพราะว่าเป็นพระนารายณ์ทรงอยู่บนครุฑนะครับซึ่งทำให้สูงขึ้นไปยิ่งขึ้นแต่ที่ผมชอบที่สุดและประทับใจที่สุดแล้วอยากจะให้ท่านเนี่ยไปชมแล้วก็อย่าพลาดที่จะเดินเลยไปข้างหลังนะครับเพราะว่าจะมีโขนเรือนารายณ์ทรงสุบรรณของเก่าอยู่องค์หนึ่งนะครับเก็บรักษาจัดแสดงไว้ด้วยทำให้เราเห็นว่าอ๋อของเก่าเป็นอย่างนี้คลาสสิกอย่างนี้ของใหม่เนี่ยก็ต้องบำรุงรักษาให้ดูใหม่เพราะบางคนเนี่ยไปเห็นของใหม่ก็รู้สึกว่าชอบของเก่าของเก่าที่หมดสภาพก็รักษาไว้อย่างเก่าแต่ของใหม่ที่ยังใช้งานเราก็ต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยมีความงดงามเป็นพิเศษถัดไปนะครับอันนี้พวกเราเห็นแล้วก็จะประทับใจแน่นอนเลยชื่อเรือกระบี่ปราบเมืองมารกระบี่นี่ท่านผู้ฟังนึกออกไหมว่าหมายถึงอะไรกระบี่ก็คือลิงเพราะฉะนั้นลิงที่ไปปราบเมืองมารก็คือมาจากเรื่องทศกัณฐ์ท่านคงเดาออกแล้วล่ะครับก็คือเป็นรูปกระบี่สีขาวก็คือหนุมานนั่นเองซึ่งเราถือว่าเป็นพระเอกลำนี้เนี่ยโขนเรือเป็นรูปหนุมานที่ไม่ได้สูงมากแต่สวยครับเรือลำสุดท้ายนะครับคือเรืออเนกเอกชัยเหินหาวเรือเอกชัยเหินหาวเนี่ยโขนแบบสั้นๆแต่งามมากเมื่อมีโขนเรือเก่าอีก 2-3 ลำวางอยู่ข้างๆแล้วทำให้เห็นว่าเป็นการแกะไม้ที่วิจิตรมากนะครับเมื่อทาสีแล้วมันอาจจะหมดเสน่ห์อย่างที่ผมเล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านไปแล้วก็เดินไปให้ตลอดครบ9ลำแล้วก็ไปดูโขนเรือเก่าที่ท่านจัดแสดงไว้แล้วก็ท้ายโรงเนี่ยมีจัดแสดงขบวนแห่พร้อมกับเครื่องประกอบอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าและผู้ห้อยที่เวลาจัดขบวนเนี่ยของเหล่านี้ก็จะจัดเต็มยศนะครับความงามของการไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือว่าเราได้เห็นเรือพระที่นั่งซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในปัตตภีอยู่เบื้องหน้าแล้วเต็มตาแล้วที่สำคัญก็คือทุกวันนี้เนี่ยนะครับการถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างความทรงจำที่สำคัญท่านสามารถถ่ายรูปได้หลากหลายมุมมากถ้าไปในงานพระราชพิธีเราเข้าไม่ถึงนะฮะเพราะว่าแล้วก็เวลาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาไกลลิบๆเลยเพราะการถ่ายรูปด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เป็นไปได้ยากแต่การไปที่นี่นะครับท่านจะถ่ายได้กับทุกลำเรือ
แล้วเฉพาะหัวเรือหรือท่านหามุมที่ถ่ายแล้วเห็นท่านเห็นเพื่อนเห็นหมู่คณะแล้วเห็นเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโขนเรือเนี่ยเรียงอยู่ทั้งลำเลยแล้วถ้ามีเวลานะครับท่านอาจจะไปยืนที่ท้ายเรือที่หัวเรือถ่ายยาวลึกไปได้จนถึงท้ายเรืออย่างครบลำเรือแต่ละองค์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการไปที่พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีนี้จึงมีความสำคัญมากแล้วก็สำคัญสุดๆเลยนะครับวันนี้วันที่3เมษายนตรงกับช่วงสำคัญของประเทศไทยก็คือช่วงขึ้นปีใหม่ไทยแล้วก็วันที่2เนี่ยเป็นวันวันประสูติของกรมสมเด็จพระเทพเรียกว่าเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยผมจึงถือว่าการมาล่องแม่น้ำเจ้าพระยามาที่เรือพระที่นั่งซึ่งถือเป็นหนึ่งเดียวในปัตตภีแล้วก็เป็นมรดกสำคัญของไทยเนี่ยเป็นการมาร่วมอนุรักษ์มรดกไทยไปพร้อมกับเตรียมรับปีใหม่สงกรานต์ซึ่งปีนี้ก็เป็นสงกรานต์ที่ใช้คำว่าพิเศษแล้วกันนะครับเราคงจะไม่ได้สาดน้ำและสงน้ำเนี่ยคงจะสงได้แต่สาดน้ำเล่นน้ำไม่ได้ก็มาลงน้ำกันแล้วกันแล้วก็มาเหเรือกันมีบทเหเรืออีกบทหนึ่งซึ่งผมตั้งใจที่จะเอามาเหแต่เหยากมากผมจะลองนะครับถ้าเหแล้วตลกอย่าหัวเราะแล้วกันนะครับบทนี้เป็นบทที่เราจะได้ยินเหเวลาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับกำลังลอยและลิ่วอยู่สุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงส์ทรงพรหมมิ่นลินลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือชัยวัยว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมอยากให้ท่านแวะไปแล้วก็ไปจินตนาการไปกับบทเหเรือหรือเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งความประทับใจที่คนทั้งโลกปรารถนามาแล้วก็เข้าไปกันแต่พวกเราคนไทยช่วงนี้นะครับไปไหนกันไม่ได้โควิดด้วยนะครับอยู่ในประเทศไทยเที่ยวประเทศไทยนอกจากไปเที่ยวทั่วประเทศแล้วไปกรุงเทพแล้วก็ไปล่องเจ้าพระยาเพื่อไปชมพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีที่ปากคลองบางกอกน้อยทีนี้เวลาไปบักคลองไปคลองบางกอกน้อยแล้วนะครับอย่าให้เสียเที่ยวครับเลยไปอีกนิดนึงนะครับจะมีวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งมีความหมายมากในการสถาปนากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ที่เสิร์ฟมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีกรุงธนบุรีและไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแม้ทุกวันนี้ประเทศพม่าซึ่งมารบแล้วทำให้ประเทศไทยเราป่วนเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วประเทศพม่าทุกวันนี้เขายังป่วนเนี่ยแต่ประเทศไทยเราดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีการฟื้นฟูครั้งสำคัญและวัดที่อยู่เลยจากพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการฟื้นรัฐไทยเมื่อ200ปีที่แล้ววัดนี้นะครับในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชมาฟื้นตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยชื่อว่าวัดทองพระเจ้าตากสินหลังจากท่านยกฝ่าออกไปจากอยุธยาแล้วก็ไปตั้งหลักอยู่ที่เมืองจันทร์แล้วรวบรวมพวกเราชาวไทยแล้วก็เพื่อนชาวจีนจำนวนหนึ่งมานะครับแล้วก็ยกทัพกลับเข้ามาเนี่ยเพื่อมาตีพม่าที่บางแก้วนะครับเมื่อตีชนะพม่าที่ค่ายบางแก้วแล้วเนี่ยทรงตอนนั้นก็ว่ากันตรงไปตรงมานะครับสงครามมันเนี่ยก็ต้องรบกันก็ตายกันบ้างที่ไม่ตายก็มีเฉลยแล้วก็ถ้าจะเอาให้เผด็จแล้วก็ให้แบบว่ากู้ชาติได้เนี่ยก็ต้องประหารเฉลยกล่าวกันว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านทรงให้เอาเฉลยมาประหารที่วัดทองริมคลองบางกอกน้อย
ไหนๆนะครับไปถึงปากคลองแล้วเลยไปนิดนึงที่วัดทองวัดทองนี้หลังจากสิ้นพระเจ้าตากสินรัชกาลที่1ตอนนั้นเนี่ยเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกท่านชื่อว่าทองด้วงท่านบอกเอาวัดนี้ชื่อวัดทองเพราะฉะนั้นท่านบูรณะด้วยแล้วกันเพราะชื่อเกี่ยวกับพระองค์ท่านท่านวัดนี้เนี่ยเกี่ยวกับการฟื้นรัฐไทยทั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับต่อมาเนี่ยก็วัดทองเนี่ยหลังจากรัชกาลที่1ทรงฟื้นแล้วรัชกาลที่3ท่านก็ให้สร้างเป็นเมนเพราะรัชกาลที่1เนี่ยท่านย้ายพระนครไปอยู่ฝั่งกรุงเทพงั้นฝั่งธนบุรีก็เป็นนอกเมืองนะครับนอกกำแพงเมืองนอกกำแพงพระนครโดยท้องเรื่องก็คือต่อมาก็สร้างเมนหลวงไว้ถวายพระเพลิงให้กับพวกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านที่นี่มีความสำคัญอยู่3อย่างแต่ที่ผมอยากจะพาไปเที่ยวไม่ได้จะพาไปดูอนุสาวรีย์พระเจ้าตากซึ่งตอนนี้เขาสร้างไว้อยู่ที่ริมน้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้ไประลึกถึงพม่านะครับหรือไปดูพระเมนเพราะเมนก็ไม่เหลือแล้วแต่ที่อยากจะไปดูก็คือไปดูสุดยอดอีกอย่างหนึ่งที่กล่าวกันว่าเป็นสุดยอดจิตรกรรมฝาผนังแห่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ที่ในพระอุโบสถของวัดทองซึ่งทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุวรรณารามอุโบสถวัดสุวรรณารามเนี่ยนะครับก็งดงามตามต้องใช้คำว่าตามโบสถ์ยุคแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ผมเนี่ยพุ่งเข้าไปข้างในเลยครับเพราะว่าพระประธานเนี่ยงามมากนะตั้งอยู่บนฐานชุกชีที่ว่ากันว่าชื่อคือพระที่ชะลอลงมาจากสุโขทัยชื่อว่าพระศาสดานะครับแต่ที่งามที่สุดที่เป็นที่ลือเรื่องก็คือว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดทองตอนที่ท่านวาดจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยนะครับกล่าวกันว่าแต่ละห้องซึ่งเป็นภาพทศชาติเนี่ยก็จะมีศิลปินแต่ละท่านมาวาดกันเป็นคนละห้องคนละห้องแต่ห้องที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือห้องที่วาดด้วยเนมิราชกับพระมโหสถซึ่งวาดโดยตาทองอยู่กับตาคงแปะจริงๆท่านเป็นคุณพระนะแต่ผมจำไม่ชื่อไม่ได้แต่เขาเรียกว่าช่างทองอยู่กับช่างคงแปะซึ่งเป็นช่างวาดจิตรกรรมฝาผนังมือหนึ่งของต้นรัตนโกสินทร์แล้วตอนที่วาดทั้งสองท่านเนี่ยแข่งกันครับว่ากันว่าตอนที่วาดเนี่ยขึงม่านไม่ให้เห็นกันแล้วพอเสร็จค่อยเปิดมาดูจึงขึ้นชื่อว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังยุคต้นรัตนโกสินทร์ที่งดงามแล้วก็ท้าทายให้ไปดูผมเนี่ยไปยืนดูแล้วตาลายดูได้แต่ภาพพื้นๆครับคือที่ผนังสกัดหน้าพระศาสดาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถสิครับเป็นภาพปางมารวิชัยที่ผมเนี่ยชอบมากเลยแล้วก็ที่สองข้างของประตูกลางเนี่ยเป็นภาพพุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จออกผนวชแต่ชอบที่สุดก็คือทวารบานที่ประตูกลางผมเนี่ยชอบรูปทวารบานแล้วก็การถ่ายรูปกับทวารบานเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ด้วยกับทวารบานก็งดงามเพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญท่านไปที่วัดทองจริงๆทั้งหมดนี้ไปทางรถก็ได้นะครับไม่ต้องไปทางเรือแต่ไหนๆก็ล่องเรือแล้วก็ไปให้ถึงวัดทองอีก 2-3 อย่างก่อนที่จะออกจากวัดทองนะครับก็จะมีพระวิหารซึ่งมีพระประธานมีพระเจดีย์มีหมู่กุฏิมีหอระฆังนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยพระวิหารให้เข้าได้แต่ที่หมู่กุฏิเนี่ยไม่ได้เปิดให้เข้าก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็คุ้มแล้วมีเรื่องนึงซึ่งผมไปแล้วผมไม่ได้เห็นนะครับก็คือว่ากันว่าพระอุโบสถวัดทองเนี่ยสามารถไปบนบานขอเรื่องหนึ่งได้คือขอไม่ให้ติดเกณฑ์ทหารซึ่งผมไม่รู้ความเป็นมาแต่เรื่องเล่าเขาสนุกครับหากใครสนใจก็ลองไปได้นะครับเขาบอกว่า
ให้ไปวิ่งรอบพระอุโบสถ3รอบก็จะแล้วก็บ่นไม่ให้ติดทหารที่โบสถ์วัดทองพระสุวรรณารามได้ถ้าใครจะไปมันมี2อย่างที่ห้ามพลาดและห้ามขาดอันที่1ก็คือต้องผูกผ้าขาวม้าคาดเอวด้วยอันนี้ทุกคนบอกเอ้ยสบายแต่มีอีกเรื่องนึงครับที่ไม่สบายนักหรอกนะครับเป็นที่มาแล้วเป็นทำให้การวิ่งที่นี่เป็นเรื่องเล่าลือก็คือจะต้องวิ่งวน3รอบมีผ้าขาวม้าเขียนเอวคาดเอวแล้วก็ต้องร้องฮี้ฮี้แบบม้าด้วยเขาจึงเรียกกันว่าวิ่งม้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจะไปบนก็ไปนะครับผมไปเมื่อวันนั้นไม่เห็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าดุมากก็ตามที่ผมเล่าเนาะพม่าก็เคยมาถูกประหารที่นี่แล้วอันที่สองก็คือเป็นเมนถวายพระเพลิงเขาบอกว่ากลางคืนผีดุสงกรานต์นี้เมษานี้วันอนุรักษ์มรดกไทยเพิ่งจะผ่านหน้าร้อนนี้นะครับโควิดก็กำลังจะผ่านพ้นแล้วล่ะนะครับเราก็ควบคุมสถานการณ์กันได้ดีพวกเราร่วมด้วยช่วยกันแม้เขาจะกลับมาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนตอนปีใหม่ก็เอาอยู่แล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นอีกนิดๆหน่อยๆก็จัดการได้ก็แวะไปนะครับไปชื่นชมมรดกของชาติหนึ่งเดียวในโลกนี้ไปดูเรือพระที่นั่งทั้งหลายแล้วก็เลยไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดทองวัดสุวรรณารามในคลองบางกอกน้อยด้วยกันเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา